ชีวิตของเรานี่ก็สัจธรรมจริงๆเลยนะฮะผมก็ไม่เคยนึกเลยว่าจะมาถึงวันนี้ที่จะต้องมาพูดกับพี่ๆสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มที่ฝืนแล้วก็ใจที่หนักอึ้งผมเองก็ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะแต่อย่างใดครั้งสุดท้ายที่มีบรรยากาศอย่างนี้ก็คือเมื่องานแต่งงานก็ยังจำหน้าพี่ๆบางคนได้อยู่ที่มาร่วมงานตอนที่งานแต่งงานครั้งนั้น สาเหตุที่คิดว่าคงจะต้องมาอธิบายให้พี่ๆสื่อมวลชนฟังเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าความรักของผมหลังจากที่พี่ๆมาให้เกียรติมาร่วมงานตอนนั้นเนี่ยมันถึงทางตันมาเป็นระยะเวลานาน13น่าจะ13 14เดือนละตัวผมเองก็เคยจะยังจำได้ว่าบรรยากาศตอนงานแต่งงานก็ให้สัญญากับพี่ๆสื่อมวลชนเลยที่โรงแรมโอเรียนเต็นวันที่12 12 12ว่าจะซื่อสัตย์สม่ำเสมอแล้วก็เสียสละเพื่อที่จะประคับประคองชีวิตคู่ให้ต่อไปได้แล้วก็พยายามทำอย่างนั้นมาตลอดแต่เรื่องของความรักนะครับบางทีตอนมันเกิดมันก็ไม่มีเหตุผลตอนมันจะไม่มีมันก็ไม่มีเหตุผลอีกเหมือนกันก็คงไม่มีใครที่อยากจะให้มันออกมาเป็นลักษณะนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าครั้งสุดท้ายตั้งแต่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกับพี่ๆสื่อมวลชนมีอยู่ครั้งสุดท้ายน่าจะเดือนตุลาหรือว่าพฤศจิกายนแล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีคำตอบให้แต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องยอมรับว่าผมก็พยายามเต็มที่แล้วในตลอดเวลา12 13เดือนที่ผ่านมาที่จะประคับประคองได้ด้วยไม่ว่าจะการด้วยการพูดคุยกันเองด้วยการพูดคุยให้มีผู้ใหญ่ที่เคารพมาช่วยด้วยการหาผู้เชี่ยวชาญก็ขอโทษนะครับผมจะพูดช้านิดนึงตรงนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันละเอียดอ่อนแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องกระทบครอบครัวผมแล้วก็ลูกสาวผมก็เลยอยากจะเลือกใช้คำพูดในการที่จะพูดนี้ต้องขอความกรุณาพี่ๆด้วยก็มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับการสมรสมาตลอด 2-3 เดือนแต่ในที่สุดแล้วก็ไม่สำเร็จก็คงทำไม่ได้ความเป็นบทบาทของการเป็นสามีภรรยาก็คงต้องยุติลงแต่ว่าก็ยังเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายอยู่เพราะว่ายังไม่ได้ไปเซ็นยาที่เขตแต่อย่างใดสิ่งเมื่อมันไปต่อไม่ได้มันถึงทางตันเราก็ต้องยอมรับแล้วก็มองไปอนาคตผมเองก็อยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ถึงยังไงก็ยังจำบรรยากาศดีๆหรือว่าจำความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันและกันได้แล้วก็ยังหวังว่าถึงแม้ว่าบทบาทของการเป็นสามีภรรยาอาจจะไม่ได้ไปต่อแต่ในความเป็นพ่อเป็นแม่มันยังมีอยู่แล้วก็ยังมีความหวังว่าอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกต่อไปก็ได้แน่นอนว่าในปัจจุบันพี่ๆคงเห็นหรือว่าทั้งสังคมหรือว่าพี่น้องประชาชนก็คงเห็นว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ชัดเจนก็คงปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าต้องเข้าใจว่าชีวิตคนเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นชีวิตผมหรือว่าชีวิตพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนมันมีบางเรื่องที่เหตุผลมันแก้ไขไม่ได้แล้วบางเรื่องที่เหตุผลมันแก้ไขไม่ได้สิ่งที่จะแก้ได้ก็คือเวลามันจะนานเท่าไหร่แล้วก็คงต้องอดทนแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขมันต่อไปสิ่งที่โฟกัสแล้วก็พูดมาตลอดตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกครั้งเดียวนั้นก็คือว่าความต้องการที่จะดูแลพี่พิมดูแลลูกสาวอย่างมีเสถียรภาพอีกสิ่งหนึ่งที่ตลกก็คือว่าตอนที่รักกันใหม่ๆก็มีข่าวจากพวกพี่เนี่ยแหละว่า เริ่มคบหาดูใจกันทุกวันนี้ถ้ากลับไปเซิร์ชดูข่าวนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วก็ยังอยู่10ปีต่อไปในอนาคตลูกสาวผมจะอายุ13ขวบสิ่งที่ผมพูดในวันนี้หรือสิ่งที่ออกไปในสื่อก็ยังจะอยู่อีกเช่นเดียวกันแล้วมันคือสิทธิของเด็กใช่ไหมที่ควรที่จะเขาเองก็มีสิทธิ์ก็คือเด็กก็มีสิทธิ์เองที่เขาจะอยากจะเขาอาจจะไม่ได้อยากจะมาอยู่ในบนความขัดแย้งของพ่อแม่เลยไม่อาจจะอยู่ในสื่ออย่างที่นั่นอยู่นั่นนี่คือจริยธรรมของความ
ของความเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือจรรยาบรรณของความเป็นของการเป็นสื่อมวลชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็พยายามอยากจะเลี่ยงแล้วก็อยากจะเอาให้ความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องภายในครอบครัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ในเมื่อมันควบคุมไม่ได้ผมก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตผมได้แต่ผมควบคุมวิธีที่ผมจะตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมได้และนี่ก็คือสิ่งที่พยายามเลือกที่จะทำมาตลอดสำหรับพี่พิมพ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นสิทธิของเขาแล้วผมไม่มีสิทธิ์ในถึงแม้ว่าผมจะเป็นพ่อเขาผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเผยแพร่หรืออธิบายหรือสาธยายให้ทุกท่านฟังได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกจากความไม่เข้าใจของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่เนี่ยมันมากมายเพียงใดผมก็เป็นห่วงลูกสาวเป็นหลักเพราะว่าในชีวิตผมก็ส่วนตัวแล้วไม่มีปัญหาอะไรยินดีที่จะไปต่อด้วยตัวคนเดียวยังคือผมในใจผมก็คือคิดว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้อยู่เป็นคู่ก็มีความสุขได้มีลูกก็ไม่มีความสุขไม่มีลูกก็มีความสุขได้มีลูกก็มีความสุขได้มันอยู่ที่ใจเราว่าเราวางใจยังไงก็คิดว่าโอเคมันเกิดขึ้นแล้วตัวผมไปต่อได้แต่สิ่งเดียวที่ห่วงมากที่สุดก็คือลูกเพราะว่าถ้าลองคิดถึงหัวใจกระดาษของเด็กอายุ 2-3 ขวบมันเกินไปพอเป็นห่วงกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งผมคงไม่อยากจะลงรายละเอียดว่าเป็นอะไรแต่รายละเอียดอยู่ในชั้นศาลหมดแล้วก็ต้องยอมรับว่าพี่พิมพ์ก็ต้องได้รับความได้ผลกระทบทั้งที่เขาเป็นเด็กน่าร่าเริงนะครับถ้าเกิดคุณเห็นอยู่ใน Instagram เห็นอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นเด็กที่ร่าเริงมีความสุขดีแต่ว่าน้องได้ผลกระทบพอสมควรอาจจะต้องมีเรื่องของการเครียดมีเรื่องของความสับสนจากความผิดของพ่อและแม่เองโดยเนื้อแท้แล้วเขาไม่ได้เป็นเด็กที่มีปัญหาอยู่แล้วตลอด 6-7 เดือนที่ผ่านมาที่พอมีการแยกกันแยกบ้านกันอะไรเนี่ยมันมีปัญหาผมก็คงไม่จำเป็นต้องโชว์เอกสารแล้วแต่ว่าที่อยู่ในนี้ก็คือจดหมายใบรับรองแพทย์ที่ปรึกษากับใช้คำนั้นก็ไม่ถูกผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กใช้คำนี้ดีกว่าหลายคนที่ผมเป็นห่วงแล้วก็ให้ดูว่าแบบการที่อย่างนี้ลูกได้รับผลกระทบไหมแล้วก็ได้รับผลกระทบในระยะยาวหรือไม่จากปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดวิธีเลี้ยงดูบุตรยังมีเสถียรภาพได้ก็ได้รับคำแนะนำมาว่าคงจะปล่อยในฐานะพ่อก็ควรที่จะปกป้องลูกแล้วจะปล่อยให้ลูกมารับกรรมจากความขัดแย้งของความไม่เข้าใจกันของผู้ใหญ่ไม่ได้ต่อไปผมแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวก็คือว่าพี่พิมพ์ก็ต้องได้รับความเครียดและความสับสนจากการที่อันนี้คือสิ่งที่คุณต่ายพูดเองใช่ไหมครับว่าข้อตกลงของเขาคือการย้ายบ้านไป5วันกับ5วันผมถามผู้ใหญ่ทุกคนในห้องนี้หน่อยว่ามีใครอยากจะย้ายบ้านทุกๆ5วันไหมครับหรือว่ามีใครที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในกระเป๋าเดินทางไหมที่ทุกๆ5วันต้องเก็บตุ๊กตาเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ย้ายไปอีกบ้านหนึ่งโดยที่ไม่มีคำอธิบายแล้วก็ย้ายกลับไปกลับมาถ้าพูดได้แค่นี้ว่าความผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กอายุ2ขวบกว่า3ขวบกว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในใบรับรองแพทย์เขียนมาก็คือว่าความผาสุกของลูกเป็นสิ่งสำคัญความมั่นคงทางอารมณ์ของลูกเป็นสิ่งสำคัญปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำๆอย่างนี้จะเกิดผลในระยะยาวผมก็พยายามแบบที่จะพูดคุยกับทางคุณแม่ว่าช่วยหาวิธีกำหนดวิธีเลี้ยงดูลูกกันเถอะอย่างให้มันมีเสถียรภาพการที่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะๆหรือว่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะๆกับชีวิตเขาในตอนนี้เขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาโตมาอยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดเขาอยู่กับเราครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีเด็กอายุไล่เลี่ยกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วทำไมอยู่ดีๆเขาจะต้องไปในที่ที่เขาไม่เคยไปได้5วันแล้วก็กลับมาที่นี่แล้วกลับมาที่นี่แล้วกลับมาที่นี่เราเป็นผู้ใหญ่เรายังทนไม่ได้เลยกับการที่เราเดินทางไปเดินทางมาอย่างงี้ผมก็อันนี้คือตลอด6เดือนที่ผ่านมาผมเองก็ไม่เห็นด้วยก็พูดกับพยายามอยากจะกำหนดแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราจดทะเบียนกันเพราะฉะนั้นสิทธิ์ก็เป็น50 50สมัยก่อนสิทธิ์เป็น50 50ถ้าคุณแม่เขาไม่ยอมคุณแม่เขาจะเอาไปเราก็ต้องอนุญาตแต่ว่ามันมีผลกระทบกับลูกก็คงจะหยุดต้องพูดได้แค่นี้ว่ามีผลกระทบกับลูกแล้วก็มีใบรับรองแพทย์บอกว่าถ้าใครอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าทำไมพ่อใจส่อหรือว่าคิดมากเกินไปหรือเปล่ามันไม่ใช่ก็คือแพทย์7คนที่ให้ดูผู้เชี่ยวชาญ7คนที่ให้ดูว่า
มันเกินไปไหมถ้ามันไม่เกินไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกสามารถปรับตัวได้ก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ลูกจะเป็นที่ต้องมาเจอบางคนอาจจะบอกว่าเวลาลูกไปเรียนร้องไห้ทุกคนแต่การเรียนหนังสือคือภาระหน้าที่ตามกฎหมายเด็กมีความจำเป็นต้องปรับตัวแต่การที่พ่อกับแม่อยู่กันคนละบ้านแล้วบังคับให้เขาไปมาแทนความสะดวกสบายของพ่อแม่นี่ผมก็คิดว่าและความคิดเห็นของแพทย์ก็ไม่ถูกต้องก็เลยพยายามที่จะพูดคุยกันแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จก็ยังต้องพี่พิมพ์ก็ยังได้ผลกระทบต่อไปเรื่อยๆผมก็ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญกับหมอเด็กที่ดูพี่พิมพ์มาตลอดเลยก็คิดว่าถ้าพูดคุยกันไม่ได้แต่ว่าก็ในขณะเดียวกันพี่ๆทุกคนอาจจะมีลูกเป็นแม่แล้วก็เป็นพ่อก็ต้องคิดดูว่าเมื่อที่ตามผมว่ามันถึงจุดที่จะต้องเลือกระหว่างการที่พูดคุยต่อไปหรือกับการที่ปกป้องลูกอ่ะทางผู้เชี่ยวชาญทางหมอก็เป็นคนแนะนำว่าควรที่จะคงจะต้องพึ่งคนกลางก็ผมก็เลยต้องตัดสินใจที่จะต้องฟ้องหย่าเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาฟ้องหย่านี่คืออย่างที่บอกอ่ะคุณถ้าลองคิดกันดีๆฮะทะเบียนสมรสมันก็กระดาษใบนึงกับการคนที่มีทะเบียนสมรสแต่ไม่รักกันกับคนที่หย่ากันไปแล้วแล้วกลับมารักกันมันก็มีเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ว่าเรื่องใหญ่จริงๆก็คือว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องฟ้องหย่าไปเมื่อพฤศจิกายนตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อที่จะปกป้องลูกให้ได้ว่าขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันให้ได้รู้เรื่องถึงจะมีสิทธิ์ก็ไม่ได้หมายความว่าผมต้องการที่จะใช้สิทธิ์บังคับอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันถึงจุดที่เราจะต้องเลือกระหว่างการทำแบบนี้กับการปกป้องสิทธิของพี่พิมพ์ใช่พ่อก็มีสิทธิ์แม่ก็มีสิทธิ์แล้วลูกไม่มีสิทธิ์หรอเราเสนออะไรไปบ้างครับว่าเดี๋ยวคงจะต้องพูดคุยกันอีกรอบก็เลยพอมีนั่นปุ๊บก็มีการไต่สวนกัน11เมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าคุณต่ายขาดนัดศาลคุณต่ายไม่ได้มาก็เป็นการไต่ของแล้วก็ดูหลักฐานของผมฝ่ายเดียวศาลก็ได้ตัดสินว่าพิพากษาให้หย่าขาดจากกันแต่ว่ายังไม่ได้อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะฮะว่ายังไม่ได้ไปจดทะเบียนที่เขตเพราะฉะนั้นก็ยังตามกฎหมายก็คงยังนั่นอยู่แต่ว่าก็คือมีคำพิพากษามาว่าให้หย่าขาดแล้วก็ให้สิทธิ์ปกครองบุตรกับผมแต่เพียงผู้เดียวขอย้ำอีกทีนึงว่าคุณต่ายขาดศาลนัดศาลไม่ได้มาแล้วตอนนี้คุณต่ายก็ขอคำร้องว่าจะขออุทธรณ์หรือขอลื้อคดีใหม่อีกรอบนึงซึ่งก็ไม่เป็นไรเป็นกระบวนการตามศาลแต่ว่าตั้งแต่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เอกสารอยู่ในนี้ว่าเป็นคำพิพากษาว่าผมเป็นโจทย์คุณตายเป็นจำเลยแล้วผมก็ขออนุญาตเพื่อที่จะให้ผมมีโอกาสที่จะได้ดูแลหรือปกครองหรือว่าหาวิธีให้ผมมีโอกาสที่จะมากำหนดวิธีเลี้ยงดูบุตรอย่างมีเสถียรภาพเพื่อความมั่นคงของลูกต้องขอความกรุณาทุกท่านจริงๆเลยว่ามันตอนที่รักกันแล้วท่านมาเป็นพยานเนี่ยก็ผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีจุดนี้เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ไม่ได้เคยคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำวิธีแบบนี้แล้วก็13เดือนที่ผ่านมาก็พยายามอยากจะใช้วิธีทุกวิธีจริงๆเพื่อที่จะให้มันหยุดเป็นเรื่องแบบนี้สักทีนึงแต่ในที่สุดมันก็ไม่ได้แต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผมก็มีความจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันต่อไปว่าก็จะพยายามไม่ใช้สิทธิ์แต่ว่าจะพยายามที่จะพูดคุยต่อไปว่าจะหาวิธีอย่างไรที่จะกำหนดวิธีเลี้ยงดูบุตรอย่างมีเสถียรภาพให้ได้สักทีหนึ่งแล้วก็พอได้แล้วกับการที่พี่พิมพ์จะต้องเป็นผลลัพธ์ของปัญหาของผมอ่ะก็คืออยากจะหยุดตรงนี้ให้ได้ให้เขาเลิกเป็นผลลัพธ์ของปัญหาของผมให้เขาสามารถที่จะเติบโตมาเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นเด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์นั่นก็คือความตั้งใจของทางตรงนี้ส่วนก็เลยอย่างนี้ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ล่าสุดเนี่ยผมเดินทางไปที่เซ็นทรัลเวิลด์แต่ว่าในใจผมคิดไว้แล้วว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะมันเป็นหลายครั้งแล้วที่พอไปถึงแล้วถ้าอย่างที่คุณตาได้พูดไว้ในที่น่าจะสอนอใช่ไหมที่เขาก็บอกว่ามีปัญหานิดหน่อยเวลาที่จะส่งมอบลูกกันอะไรตรงนั้นซึ่งที่เขาพูดนั่นแหละผมก็มันเป็นเรื่องจริง
ก็คือถ้าเกิดพี่พิมพ์อยากจะไปเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาผมพูดคำนี้ไม่ได้เพราะว่ามันแปลไม่ดีก็คือเพราะว่ามันมีปัญหากันเนี่ยถ้าครั้งนี้ไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาผมก็คิดว่าพอแล้วที่ลูกจะต้องมาเป็นผลลัพธ์กับจากความขัดแย้งของพ่อและแม่ผมก็จะคิดว่าคงไม่ให้ไปคงจะเจรจาไม่ให้ไปแล้วคือให้สิทธิในการตัดสินใจนะพี่พิมว่าอยากไปหรือไม่ไปตามคำแนะนำต้องเป็นอย่างนั้นก็คือไม่ว่าลูกจะเด็กแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกเป็นหลักแล้วก็ถ้าลูกบอกว่าโอเคไม่มีอะไรยิ้มย้มแจ่มใสก็โอเคแต่ถ้าเกิดลูกเกิดร้องบอกว่าไม่อยากไปผมก็คิดว่าวันนั้นผมจะไม่ให้ไปละแสดงว่าหลังๆพี่พิมก็คือร้องไม่อยากจะไปทางที่เจอก็ใช้คำว่ามีปัญหาอย่างที่เขาพูดมาดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดนะอย่าให้ลงถึงเด็กเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขามาอ่านแล้วเขาบอกว่าชีวิตเขาเกิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่เหมาะพอมันถ้าก็ใช้ขอใช้คำว่าถ้าเพื่อสิทธิของพี่พิมพ์ว่าถ้าส่งมอบครั้งนี้ไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีปัญหาผมคงยอมไม่ได้ก็คงอยากจะขอบอกว่าไม่คงมาหาที่บ้านแล้วกันไม่ขอพูดตรงนี้เลยว่าไม่ได้กีดกันผมต้องการให้แม่มีส่วนหนึ่งในการเติบโตไปกับพี่พิมพ์แต่ต้องยอมรับว่าเราล้มเหลวในฐานะที่เป็นพ่อแม่เพราะว่าไม่สามารถที่จะกำหนดวิธีเลี้ยงดูบุตรอย่างมีเสถียรภาพได้มาตลอด 6-7 เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมารีสตาร์ทกันใหม่แล้วก็คุยกันให้ชัดเจนว่าวิธีการที่เราจะเลี้ยงดูพี่พิมพ์คืออะไรต่อไปนี้จากนั่นคือสิ่งที่ต้องการจะพูด อีกความขัดแย้งที่พูดแล้วที่พูดแล้วเขาก็พูดมาแล้วชัดเจนก็คือไอ้เรื่อง5 วัน 5 วันเขาคิดว่าโอเคผมคิดว่าไม่โอเคครับว่ารับรองแพทย์ผมคิดว่าไม่โอเคผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าเขามีสิทธิ์ไงเขาตอนแรกเขามีสิทธิ์อยู่50-50ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีอยู่ที่พี่ที่อนุญาตเท่านั้นหลังจากวันที่11 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับก็คือสิทธิ์ทั้งหมดในการดูแลลูกก็คือพ่อคนเดียวหลังจากวันที่11 กุมภาพันธ์ก่อนหน้านั้น50-50แต่ตอนนี้เป็นอย่างนั้นก็ผมคิดว่าคงต้องเนี้ยแต่ว่าขออนุญาตนะครับผมรู้ว่ากล้องพี่ซูมกันได้ไงมันละเอียดไงพี่ก็อย่างที่บอกนะอย่างนี้คงโอเคอย่างนี้คงโอเคก็คือพิพากษาให้โจทก์อยากขาดจากจำเลยให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงพิพิมลิมจรรัตน์ผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวก็คือตอนนี้ก็คำพิพากษาก็คือเป็นไปตามนั้นแต่คือทางฝ่ายของพิยอก็จะอุทธรณ์ใช่ไหมครับใช่ๆเดี๋ยวเขายังนั่นอยู่เขายังกระบวนการเขายังอยากจะที่จะลื้อกระบวนการต่อก็ยินดีไม่เป็นไรซึ่งเราอย่างที่11ก็คือยังไม่ได้คุยกันว่าก็ผมก็อรุ่มอร่วยจริงๆก็คือถ้าจริงๆก็อย่างที่บอกอ่ะคนเรามีสิทธิ์ไม่ใช่อ้างสิทธิ์พร่ำเพื่ออยู่แล้วถ้าอะไรที่มันอรุ่มอร่วยได้ยังนั่นได้ก็ยังพยายามแต่ว่าหลังๆแล้วมันก็ชักจะก็คือคนเรามันก็ต้องอรุ่มอร่วยแต่อรุ่มอร่วยก็ต้องมีความเป็นขอบเขตอีกคราวนี้พออรุ่มอร่วยแล้วพอมันถึงเวลาแล้วคิดว่ามันนานมากพอแล้วที่คุยกันไม่รู้เรื่องมา12-13 เดือนแล้วก็ลูกต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ประมาณ6 เดือนเนี่ยซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในชั้นศาลหมดแล้วเนี่ยซึ่งผมอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ขอให้มันจบได้แล้วขอให้เรามารีสตาร์ทแล้วก็เลี้ยงดูลูกกันใหม่ได้ไหมนับจากนี้นี่คือพี่พิมจะอยู่กับพี่พิมตลอดเวลาก็ตราบถ้าเกิดเอาความรู้สึกของลูกเป็นหลักตราบใดก็ถ้าเขาอยากจะอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้คือเรื่องมันบานนี่ก็คือยังจะเล่าให้ฟังต่อก็คือหนึ่งเรื่องคือผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านอย่างที่บอกคงไม่มีผู้ใหญ่แม้แต่ผู้ใหญ่คนไหนที่อยากจะย้ายบ้านไปย้ายบ้านมาทุกๆ5 วันอย่างที่เขาบอกอันที่1อันนี้คือความขัดแย้งที่ผมไม่เห็นด้วยซึ่งสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็คงต้องยอมกันไปเพราะว่ามัน50-50เราจดทะเบียนแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นตามเอกสารนี้แล้วก็พยายามอยากจะวิงวอนไม่อยากจะใช้สิทธิ์พั่มเพื่อหรอกเพราะว่าก็เป็นพ่อกับแม่กันก็พยายามอยากจะวิงวอนว่าพอได้แล้วเธอมาหาลูกได้ทุกเมื่อดีกว่ามาหาที่บ้านก็แล้วกันหรือว่าอะไรอย่างนึงแทนที่จะให้ลูกย้ายไปย้ายมาทำไมเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่เป็นคนย้ายแทนอะไรก็ว่ากันไปมันมีวิธีที่จะต้องไปจัดการลงกันในรายละเอียดมาพูดคุยกันใหม่ไหมอะไรความขัดแย้งที่2ก็คือขอน้ำหน่อยได้ไหมขอน้ำป้าขอน้ำขออนุญาตนะครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเพราะว่าไม่เหมาะสมนะฮะขออนุญาตครับขออนุญาตความขัดร้องที่2ก็คือตอนนี้พี่พิมมี2 โรงเรียน
เรียนยังไงเรียนฝั่งพ่อ5วันเรียนฝั่งแม่5วันคือตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยลูกก็2ขวบครึ่งแล้วก็มีความตั้งใจแล้วว่าต้องหาโรงเรียนที่ลูกชอบให้ได้เรียนใกล้ๆบ้านเราแต่ก่อนอยู่ต้องรอเรียนอยู่ที่กรุงเทพคริสเตียนขับรถชั่วโมง2ชั่วโมงปวดหัวมากเลยกว่าจะกลับบ้านก็คิดว่าต้องเอาให้ลูกสบายก็ไปดูมาทั้งหมด3โรงเรียนในแถวสุขุมวิทแถวบ้าน แล้วก็ได้โรงเรียนที่ลูกชอบก็ได้แจ้งทางคนของคุณตายพี่เลี้ยงของคุณตายตอนนั้นก็ยังไปด้วยกันอยู่ยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่คุณตาตอนนั้นไม่ได้มาด้วยไม่ได้ว่างมาแล้วก็ได้แจ้งอย่างที่บอกรายละเอียดตรงนี้ก็ยังอยู่ในชั้นศาลนี่เหมือนกันก็เลยได้ทำการสมัครเรียนที่โรงเรียนนานาชาติที่แถวสุขุมวิทเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มาจากญี่ปุ่นโดยตรงสอนถึง3ภาษาก็คือมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยอะไรด้วยก็แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือลูกชอบมันบรรยากาศมันดีคือสอนเป็นสไตล์ฝรั่งแต่ว่าวินัยเหมือนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมก็ชอบแล้วก็คิดว่าคุณต่ายก็น่าจะชอบเพราะว่าเขาก็ชอบอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ผมก็พอพูดภาษาญี่ปุ่นได้มันก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เลยสมัครไปตั้งแต่พฤศจิกายนละแล้วก็ได้เดี๋ยวรู้โรงเรียนลูกอีก แล้วก็ได้โอนเงินอะไรไปจัดการสองใบในการเอาลูกพูดง่ายคือพ่อเอาลูกไปสมัครเรียนแล้วแล้วก็จ่ายเงินอะไรไปแล้วลูกกำลังจะเริ่มเรียนแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าเดือนน่าจะเดือนต้องรอให้ฟังคุณตายเองดีกว่าก็น่าจะกุมภามั้งที่เขาก็ไปสมัครอีกโรงเรียนนึงใกล้บ้านเขาอีกที่นึงก็คือบ้านเขากับบ้านผมอยู่ไกลกันก็เลยไปสมัครอีกที่นึงอีกอย่างเงี้ยก็แล้วใครจะรับผิดชอบถึงความสับสนที่จะเกิดกับลูกสาวในการที่จะต้องมีโรงเรียน2โรงเรียนแล้วโรงเรียนกำลังจะเปิดเทอมเดือนเมษายนนี้มันก็ต้องมาถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาพูดคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยสิ่งที่ทำไปตั้งแต่พฤศจิกายนเงินที่จะต้องจ่ายไปแล้วก็โรงเรียนที่ลูกจะไปเรียนแล้วเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าก็คือมันได้มีการจัดการไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีความจำเป็นยิ่งเข้าไปใหญ่ที่ต้องพูดคุยกันอีกว่าเอ้ยถึงคุยกันได้แล้ววันกลับมาที่เหตุการณ์ก็คือวันนั้นผมก็ตั้งใจจะเอาลูกตามนั้นถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคแต่ถ้าเกิดมีปัญหาไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากวันนี้ก็ปลายมีนาแล้วก็ต้นเมษาลูกก็ต้องไปเรียนหนังสืออีกผมก็เลยบอกเฮ้ยใช่เราก็ยากที่จะต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องใช่ไหมแต่ว่ามันถึงเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วผมก็บอกเขาบอกว่านัดคุยกันแล้วละเรียกผมอยู่กับทนายผมก็บอกว่าโอเคมานัดคุยกันเลยคืนนี้ละมันต้องคุยกันคืนนี้แล้วว่าจะจัดการกันยังไงเพราะว่าปล่อยให้ลูกไปเรียน2โรงเรียนไม่ได้แล้วก็ต้องมาพูดคุยกันว่ามาหาวิธีคิดกันหรือยังไงที่จะทำให้รู้ว่าลูกจะเรียนที่ไหนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ลูกมี2โรงเรียนอย่างนี้นัดคุยตั้งแต่วันนั้นไงครับซึ่งพอนัดคุยวันนั้นเนี่ยพี่คิดว่ามันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นไหมในการที่จะต้องพูดคุยกันระหว่างพ่อกับแม่แล้วลูกอยู่ด้วยแล้วมันอยู่กลางเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมผมก็เลยคิดว่ามันไม่เหมาะสมผมก็เลยตั้งใจที่จะยกพี่พิมพ์ออกจากความขัดแย้งนั้นก่อนเพื่อที่จะมาถกสองข้อนี้ให้จบให้ได้ว่าไอ้เรื่องสถานที่ลูกที่ให้ย้ายไปย้ายมาไม่เอาแล้วนะแล้วก็เรื่องโรงเรียนลูกนี่จะเอายังไงมาคุยให้จบแต่การจะคุยนั้นก็ควรอย่างมากที่สุดก็ควรจะเป็นผมกับเขาอย่างน้อยที่สุดควรจะเป็นผมกับเขาสองคนอย่างมากที่สุดก็ควรจะเป็นทนายเขากับทนายผมในที่ลับในที่ที่เป็นส่วนตัวผมก็เลยตัดสินใจว่ารอแล้วผมก็เลยชี้แจงกับเขาว่าแบตผมกำลังจะหมดแบตโทรศัพท์กำลังจะหมดมีอะไรให้โทรหาทนายได้เลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ชี้แจงกับทนายผม ก็เลยเขาก็โทรหาคนรถผมคนรถผมก็บอกว่าส่งถึงเซ็นทรัลเวิลด์ไปตั้งแต่หกโมงอันนี้เขาก็พูดเองก็เรื่องจริงประกอบว่าทนายผมก็ติดธุระอีกอย่างนึงเกิดเป็นอุบัติเหตุกันขึ้นมากว่าผมจะได้ชาร์จแบตพอผมชาร์จแบตเสร็จเปิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องไปแล้วก็ต้องขอโทษก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วพอกลับเข้ามาจะมาเคลียร์ปัญหาต่อหาสถานที่คุยกันเลยมัน2ทุ่มก็ยังคุยกันได้แล้วก็ไปที่บ้านไหมหรือไปที่โรงแรมไหมหรืออะไรไหมที่ปกติคุยกันนะพอเปิดมาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วอย่างที่เห็นอยู่พอมันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันก็เลยเริ่มคุยกันไม่ได้ตอนนี้แต่สิ่งที่ต้องการที่จะทำเนี่ยก็คือต้องการที่จะปกป้องพี่พิมพ์แล้วก็
ยกเขาออกจากความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีประสบการณ์มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่เวลาพ่อกับแม่จะคุยกันเนี่ยมันลูกอยู่ในนั้นไม่ได้ก็เลยคิดว่าตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็คิดว่าต้องยกพี่พิมพ์ออกจากความขัดแย้งก่อนแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันค้างคายืดเยื้อมาเนี่ยคงต้องมาพูดคุยกันให้รู้เรื่องแล้วว่าเราจะกำหนดวิธีที่จะเลี้ยงดูบุตรอย่างมีเสถียรภาพต่อไปในอนาคตได้อย่างไรแล้วลูกจะเรียนยังไงอะไรยังไงก็ลองมาให้พูดคุยกันก็ทุกวันนี้สองสามวันที่ผ่านมาก็ยังได้ติดต่อกันอยู่วันที่เกิดเรื่องนั้นก็ยังคุยกันตลอดอยู่แล้วก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าแบตกำลังจะหมดนะไม่ใช่การปิดเครื่องหนีบอกไว้ก่อนแล้วแบตจะหมดนะลูกยังอยู่นะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าลูกปลอดภัยแน่นอนขอให้มั่นใจได้ว่าอันนี้คือเป็นเรื่องคือไม่รู้ว่าใครใช้ซัมผมพูดไม่ได้ก็คือโทรศัพท์รุ่นทุกวันเนี้ยสมาร์ทโฟนแบตมันห้าหกโมงหกโมงมันก็หมดพอจะชาร์จเสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องไปแล้วแก้ไขไม่ทันแล้วแสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนว่าสองฝ่ายเอาลูกเป็นเครื่องต่อรองคือก็ด้วยความที่คงรักลูกทั้งคู่แล้วก็พูดคุยกันไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าผมก็ยังอยากจะในอนาคตก็ที่พูดคุยกับเขาในสองสามวันที่ผ่านมาก็อยากจะบอกเขาว่าเอ้ยต้องมานั่งคุยกันละไม่เอาโทรศัพท์ไม่เอาแชทแล้วก็อยากจะขอสิ่งที่เสนอเขาไปก็คือว่าอยากจะให้เอากองเชียร์ทั้งสองฝ่ายสติมันไม่มีทั้งสองฝ่ายคนของฝั่งใครก็ฝั่งใครอะไรเงี้ยมันทำให้ยุ่งยากหมดเลยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาพูดคุยกันแล้วก็เอาความผาสุกของลูกเป็นหลักความมั่นคงของลูกเป็นหลักแล้วก็ตอนนี้ต้องยกลูกออกจากความขัดแย้งมันจะให้เจอกันพร้อมกัน3คนแล้วให้พ่อแม่มาคุยกันเนี่ยมันแล้วให้ลูกนั่งอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมครับแต่สองสิ่งที่เรายื่นข้อเสนอไปให้ได้คุยมาตลอดแต่ว่ามันหลังมันคือโคตรตัวกันไม่ได้ก็ยังไม่ได้ว่าลูกคุยก็คือบอกผมก็บอกมานั่งคุยกันได้แล้วมานั่งคุยกันได้แล้วเขาก็ยังไม่มาคุยครับก็คงจะมาก็คงยังไงมันก็คงต้องคุยครับแต่ว่าตกลงกันไม่ได้อยู่แล้วครับมันก็คงยังตกอะไรที่มันใช้เหตุผลไม่ได้มันก็ต้องใช้เวลาอันนี้ถ้าต้องใช้เวลาสำหรับผมไม่มีปัญหาแต่สำหรับลูกมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็พยายามต้องเริ่มกระบวนการใหม่ต้องแบบรีสตาร์ทใหม่แล้วก็คุยกันใหม่ว่าทำยังไงให้มันไม่กระทบลูกแล้วให้เขาโตมาเป็นบุคลากรที่ดีได้ให้เขาไม่มีรอยแผลทางใจหรือว่าอะไรแล้ววันนี้มีนัดวันอย่างเป็นทางการว่าจะคุยกันเรื่องนี้แต่อาทิตย์หน้าจะเป็นเมษาแล้วนะครับก็ใช่ไงครับมันก็จริงจริงก็ควรจะบอกลูกยังไงว่าให้เตรียมตัวไปโรงเรียนไหนหรือว่าต้องไปที่ไหนก่อนพี่ต้องช่วยผมคิดแล้วล่ะแล้วที่ว่าแต่ที่เขาเสนออะไรกับพี่ยิ้มไหมครับว่าจะอย่างไรดีหลังวันที่11ที่ตัดสินมาแล้วเขาไม่ได้มีพูดอะไรกลับมาก็รายละเอียดในชั้นศาลครับคงไม่ก้าวล่วงครับแต่ว่าก็คงให้คือวิธีคิดของผมในการแก้ปัญหาคืออย่างนี้คืออย่าถ้าเป็นไปได้เราก็เคยรักกันมาก่อนอยากจะหนึ่งเอากองเชียร์เราออกไปให้หมดขอให้เป็นเราสองคนนั่งคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันด้วยแบบมีสติอ่ะมันทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กอคติมันทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นก็ลองกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องคุยอ่ะไม่ว่ายังไงมันก็ต้องคุยกันไปได้แต่ถ้าเกิดมันสมมติว่ามันก็ยังไม่ได้อีกทีนึงก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลต่อไปก็ได้ขออนุญาตถามนะครับพี่จีมการที่เราขอหย่าเขานอกจากเรื่องลูกแล้วเป็นเรื่องของพฤติกรรมของตายใช่ไหมครับกับตามที่มีข่าวลือออกมาไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ไม่พาดพิงบุคคลที่3ครับไม่เหมาะครับนึกจริงๆแล้วทางที่ตายเองเขาก็ไม่ได้อยากที่จะหย่าก็ต้องถามเขาครับไม่เหมาะเองเช่นเดียวกันพอมีสารตัดสินออกมาแล้วว่าให้หย่าขาดการแต่เหลือแค่การตรวจประเด็นณตอนนี้สถานะคืออะไรยังไงเขายังมีสิทธิ์ในตัวลูกยังไม่ในถ้าตามเอกสารนี่ก็คืออย่างที่เขียนว่าผมมีสิทธิ์แต่ก็ยังขอเนี่ยเขาไม่ยอมรับตัดสินเขาก็เขาอาจจะเพราะว่ามันจะมีทะเบียนก็ยังมีสมรสอยู่ก็ได้เขาอาจจะแปลเอกสารนี้อีกแบบหนึ่งกูต้องแยกนะฮะว่าสิทธิ์ปกครองลูกกับทะเบียนสมรสคนละเรื่องแล้วนะครับอันนี้ชัดเจนซึ่งเขารู้ในกติกาที่ศาลบอกเขาอาจจะแปลไปอีกอย่างนึงครับอันนี้ก็ต้องถามเขาว่าเพราะไงผมไม่อยากจะไปยัดคำพูดใส่ปากใครแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็ถ้านี่มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราก็รอให้พี่ตายพร้อมแล้วติดต่อกลับมาเองใช่ไหมคะก็พยายามอยากจะติดต่อกันอยู่เมื่อเช้าก็ยังพยายามติดต่อกันอยู่ว่านั่นจะได้ไหมแต่ว่าน่าจะอย่างที่ผมบอกก็คือมาพูดคุยกันแต่ว่าอย่าเอาลูกเข้ามาอยู่ในความขัดแย้งตรงนี้ก่อนเมื่อคืนนี้เป็นต้นผมยังไม่มีโอกาสขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็คราวที่อย่างต
ตอนนี้บรรยากาศมันมีความขัดแย้งถูกไหมครับแล้วก็มันก็มาคู่ใช่ไหมครับผมไม่อยากให้เอาลูกไปถึงแม้ว่าเขาอยากจะไปงานอะไรแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนก็ต้องทำหน้าที่ของพี่ๆสื่อมวลชนที่จะต้องลุมที่จะต้องถ่ายรูปแล้วก็ลูกที่อยู่ในบรรยากาศมาคู่อะไรข่าวที่มาคู่แล้วอีก10ปีเขาก็จะต้องมาเห็นข่าวอะไรวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยากให้ไปที่อยากจะขอบคุณก็คือครั้งสุดท้ายที่ทางคุณแม่เขามีสัมภาษณ์แล้วมีไม่รู้ว่าพี่สื่อมวลชนที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วที่บอกว่าเอาลูกออกมาเถอะอย่าอุ้มลูกไว้เลยให้เอาลูกออกมาเถอะอ๋อเราพอลูกร้องไห้ครับก็เลยโทรหาใช่เพราะว่าก็คุณมันเราคนเราเป็นพ่อคนเป็นพ่อเป็นแม่จะให้พูดเรื่องว่าครอบครัวจะแตกแต่ว่าอุ้มลูกอยู่ในภาพอ่ะมันไม่ได้ซึ่งหลักการก็คือหลักการนั้นกับหลักการเมื่อวานก็คือหลักการเดียวกันว่ามันพี่ๆเหมือนสื่อมวลชนก็ต้องทําหน้าที่ของพี่ๆสื่อมวลชนพี่พิมพ์ก็ต้องยอมรับในการที่จะต้องโดนเสียงแฟลชโดนการสัมภาษณ์แล้วก็ข่าวที่จะต้องออกมาว่าเป็นอย่างนี้ครอบครัวเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเขาอายุ13เขากลับมาดูรูปตัวเองเขาเปิดขึ้นมาแล้วจะเป็นรูปเขาแล้วก็พาดหัวอย่างนั้นมันไม่ได้อีกนิดเดียวว่าวันนั้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่จะไปตกลงกันแล้วคือจะไม่ได้เอาน้องพิมพ์ไปให้พี่ต่ายในวันนั้นถูกไหมไม่ถูกครับเงื่อนไขในหัวในความคิดตอนนั้นก็คือคิดว่าถ้ามันเอาความผาสุกของลูกเป็นหลักถ้าลูกบอกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดลูกบอกว่าไม่โอเคก็คงไม่ได้แล้วก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยการเชิญคุณแม่มาที่บ้านแทนหรือว่าให้ผมไปกับลูกที่บ้านเขาแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เอาแบบว่าพอไปถึงแล้วก็ส่งมอบให้กันเหมือนเป็นสิ่งของแล้วแยกกันอย่างนั้นไม่เอาแล้วพอแล้วคือทุกวันนี้คุณทิพย์ก็ไม่ได้กีดกันถ้าเกิดตายก็จะมาหาลูกที่บ้านหรือว่าอะไรก็ถ้ากีดกันก็กีดกันตั้งนานแล้วมันไม่ใช่ว่านี่มันผ่านมาตั้งกี่เดือนนะครับแล้วหลังจากนี้เราจะเลี้ยงลูกคนเดียววางแผนยังไงบ้างครับต้องวางแผนยังไงบ้างต้องวางแผนลูกกับเขาครับอย่างคำพิพากษาที่ออกมาทั้งหมดของศาลทั้งหมดนะครับที่ตายได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดในใบนั้นผมไม่แน่ใจครับแต่เขาก็มีทนายของเขามันไม่ใช่หน้าที่ของเราเขาก็มีทนายของเขาครับถ้าสมมติถ้าเขาไม่มาคุยแล้วผมอ๋อเข้าใจคำถามผมไม่เคยเอานี่ไปอ้างเขาหรือว่าไม่เคยเอาไปโชว์เขาหรือว่าเอาสิทธิ์ก็อย่างที่บอกครับคือนี่มันไม่ใช่ศาลอาญาไม่ใช่ศาลแพ่งนี่มันคือเรื่องของครอบครัวมันต้องพยายามพูดคุยกันก่อนไม่ใช่ว่าอ้างเละเทะอ้างตลอดเวลาถ้ามันสิ่งสาเหตุเดียวที่จะต้องอ้างก็คือว่าถ้าลูกไม่ไหวเท่านั้นนี่ถ้ามันถึงฉีดถ้าวันนี้เขาไม่มาคุยกับเราแต่ว่าลูกก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปเราจะต้องวางแผนให้ลูกยังไงโดยที่เราเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนเดียวคิดภาพนี้ไว้ไหมครับเอางี้ถ้างั้นผมตากคนถามพี่อย่างนี้ว่าอันที่หนึ่งเงื่อนไขแรกคือผมคิดว่ายังไงคุณแม่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของพี่พี่ผมคิดกลับกันผมโตขึ้นมาเนี่ยอยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณแม่มีความครอบครัวอบอุ่นมีความสุขในขณะเดียวกันตัวอย่างที่มีให้เห็นแม้แต่ในวงการก็มีเยอะที่ทั้งคุณพ่อกับคุณแม่มีส่วนที่จะเข้ามาร่วมดูแลกันได้ยังไงคุณตายก็ต้องเข้ามาร่วมดูพี่พิมพ์แต่คราวนี้ตามหลักทฤษฎีจิตวิทยาอะไรมันต้องมีผู้ปกครองหลักผู้ปกครองรองไม่ใช่ว่าคือการที่คุณบอกว่า50-50มันฟังดูดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดคนเรามันตกลงได้กันได้ตั้งแต่แรกมันอาจจะไม่ต้องหย่าตั้งแต่แรกก็ได้ใช่ไหมครับก็คือถ้ามันแย่งกันด้วย50-50นี่มันก็ไม่เหมาะใช่ไหมครับมันก็เลยต้องหาวิธีที่จะทำยังไงให้ใครสามารถที่จะทำให้มันเกิดเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็อีกคนนึงเป็นคนที่คอยเข้ามาช่วยถ้าเป็นอย่างนั้นได้ผมจะมีความสุขมากเพราะว่าก็ยังยินดีที่ยังอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาอยู่ยังมีความยินดีที่จะดูแลลูกด้วยกันอยู่แต่ชีวิตผมก็ต้องดำเนินต่อไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดในคำถามของพี่คือในกรณีที่ผมต้องการที่จะเลี้ยงเดี่ยวผมไม่มีปัญหาทุกวันนี้ก็ยังอาจจะเป็นเพราะว่าผมโตมาที่ต่างประเทศที่นิวซีแลนด์หรืออะไรเนี่ยพ่อกับแม่มีสิทธิ์เท่ากันถ้าเป็นต่างประเทศนี่ความเป็นผู้ปกครองไม่ได้กำหนดด้วยเพศสภาพแต่พ่อกับแม่มีสิทธิ์เท่ากันแสดงว่าคุณทีมก็อยากคิดว่าอยากต้องตายในช่วงชีวิตของลูกแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเกิดคุณเป็นพ่อที่รักลูกจริงคุณก็ต้องตอบอย่างที่ผมตอบแล้วก็ต้องทำอย่างที่ผมทำณวันนี้ถามคุณทีมยังรักตายอยู่ไหมครับมันคงเป็นความหวังดีที่มีต่อกันและกันแล้วก็คงบทบาทในเรื่องของสามีภรรยาก็คงจะยุติไปอย่างที่อย่างนั้นจริงๆแต่ก็ความรักมีหลายแบบไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเชิงโรแมนติกหรือว่าอะไรอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าก็ยังอย่างที่บอกครับตอนนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าครอบครัวผมก็ไม่ได้แตกต่างไปจากครอบครัวของคนอื่นที่เวลามันมีปัญหาการตอนแรกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรกันได้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มันมาถึงทางตันนั่นคือนิยามของคำว่าทางตันคือมันทางตันแล้วมันก็ไปต่อกันไม่ได้มันต้องถอยกันคนละก้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีความยินดีที่ยังอยากจะเป็น
เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันหรือว่าเป็นคนที่รู้จักกันแล้วก็คอยที่จะคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในลักษณะนั้นซะมากกว่าแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาเป็นสามีภรรยากันอีกคิดว่าการที่เรามาพูดวันนี้คิดว่าเรื่องมันจะจบไหมครับหรือว่าผมก็คิดแล้วคิดอีกอันที่หนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าสิ่งที่ก่อนที่จะมานี่ผมคิดก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กอันนี้เป็นเรื่องภายในหรือภายนอกอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องสาธารณะก่อนที่จะพูดทุกอย่างก็คือไม่ได้ต้องการที่จะมาทำเพื่อจะแก้ตัวหรือเพื่อที่จะให้มันเป็นเงื่อนไขหรือเป็นชนวนในความขัดแย้งมากขึ้นไปอีกถ้าเกิดผมต้องการที่จะให้มันเป็นการแก้ตัวอะไรเงี้ยทำไปนานแล้วนี่ก็ผ่านมา13เดือนแล้วนี่เป็นครั้งที่2ครั้งแรกนี่ก็หนีเต็มที่แล้วทำไงก็ได้ไม่อยากให้มันมีนั่นขึ้นมาเพราะอย่างที่เรียนไปว่าอย่างที่เรียนไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วที่พี่ๆรีพอร์ตเกี่ยวกับผมก็ยังทุกวันนี้เซิร์ชเข้าไปมันก็ยังหาเจออีก10ปีลูกผมอายุ13ก็เซิร์ชชื่อตัวเองมันก็ขึ้นอีกเพราะฉะนั้นมันเขาก็มีสิทธิ์ของเขาที่เขาจะมีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างผาสุกแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งอันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเราของผู้ใหญ่ก็แก้เรื่องของผู้ใหญ่ให้ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะจำเป็นที่อยากจะให้ถ้ามันเรื่องเล็กมากผมก็ไม่สนใจไม่อยากจะเพิ่มให้มันกลายเป็นสื่อความยาวสามความยืดหรือถ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จริงที่ถูกต้องแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็ไม่พูดอันนี้มันผมคิดว่ามันก็ต้องทั้งสองฝ่ายแต่ว่าความอดทนมันต้องมีครับนี่ไงพี่ ว่าข่าวมันจะพบกับงานใหม่อันนี้ก็ต้องอยากจะขอความกรุณาให้แยกแยะนิดนึงว่ามาในที่นี่ในฐานะคุณพ่ออย่างเดียวไม่ได้มาในฐานะอื่นผมยังมีความเชื่อว่ายังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทำหน้าที่ทั้งสองหน้าที่ได้อย่างได้เต็มประสิทธิภาพอย่างที่บอกก็มันก็ผ่านมาพอสมควรแล้วพี่พิมพ์กำลังจะเข้าเรียนหนังสือแล้วถึงแม้ว่ายังจะต้องมีการตกลงกันอีกแต่เมื่อลูกก็โตขึ้นเรื่อยๆก็ช่วยตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆไปโรงเรียนปุ๊บก็เริ่มมีเวลาแล้วอะไรแล้วก็ต้องปัญหามันมีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กู้เหมือนพี่มันก็ต้องหาวิธีที่จะคอยแก้ต่อไปก็ขอความกรุณาครับเพราะว่าทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองและพี่เป็นสื่อมวลชนถูกไหมฮะแต่พี่ก็มีชีวิตส่วนตัวของพี่เหมือนกันใช่ไหมฮะเราผมก็คิดว่ามันก็ต้องแยกแยะเช่นเดียวกันตากะเดียวกันคุณพิมพ์ขออนุญาตนิดนึงก่อนหน้าที่จะตายเคยบอกว่าเขาพูดอะไรมากไม่ได้เพราะจะกลัวไปกับทบกับการที่คุณพิมพ์มาเล่นการก็ไม่ก็ต้องขอบคุณเขาครับก็จริงๆผมคิดว่าเรื่องที่เป็นเรื่องครอบครัวก็ไม่อยากจะพูดเลยด้วยซ้ำไปอย่างเมื่อวานเนี่ยเรื่องที่ไม่อยากให้ไปที่งานไอ้ดิสนีย์เพราะว่ากลัวนะข่าวมารุมลูกสาวเนี่ยก็ตะกาเดียวกันเพราะว่าตารางชีวิตมันเป็นอย่างนี้บางทีผมก็ต้องผิดนัดผู้ใหญ่เช่นเดียวกันแต่แล้วการขอโทษผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าผมมีเบอร์โทรผมก็คงจะโทรไปขอโทษผู้ใหญ่ว่าขอโทษนะครับวันนี้ผมไปงานตามที่สัญญาไว้ไม่ได้แต่ว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องที่กลายเป็นสาธารณะเพราะว่ามันโยงถ้ามันเป็นเรื่องสาธารณะของคุณกับผม2คนโอเคแต่นี่มันมีบุคคลที่3บุคคลที่4มีอันนั้นที่มันโดนโยงไปถึงด้วยเนี่ยมันคิดว่ามันไม่น่าจะให้เป็นอย่างนั้นครับวันนี้ป่ายก็ยังเข้าออกบ้านได้ก็ใช่ครับเพราะว่าเป็นสินสมรสของเขาครับนะเรื่องอย่างเรื่องนี้อย่างเงี้ยครับก็เขามีไม่เอาเดี๋ยวตอบโต้กันเรื่องเล็กด้วยครับไม่ตอบโต้กันอันนี้เราได้เจอนักพิบัติทำไมนะครับก็ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ทุกๆ5วันก็ต้องเจอกันทุกๆ5วันเพราะต้องไปส่งยังไม่ได้เจอแต่ก็ยังคุยคะที่ว่าพี่พิมไม่ได้ไปอยู่บ้าน5วันทำไมนะครับครั้งล่าสุดที่ลูกไม่ได้ไปอยู่ก็วันที่2วันที่แล้วพี่พิมเตรียมใจไว้หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเราตกลงอะไรกันไม่ลงตัวแล้วคือถ้าเรื่องมันไม่จบคุณทีมเมื่อกี้พี่ถามว่าคุณทีมหรือพี่พิมพี่พิมผมก็เลยตอบคำถามลูกพี่ถามว่าอะไรนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้ก็มันตามกระบวนการศาลอยู่แล้วครับแต่ก็อย่างที่บอกครับคนเคยเป็นสามีภรรยากันมันไม่มีความมันถ้ามันไม่สุดจริงมันก็ไม่ควรที่จะต้องพึ่งศาลก็พยายามแบบหาวิธีคุยแล้วอย่างที่บอกอ่ะมันความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่ภายในครอบครัวในสังคมอะไรมันก็ต้องใช้วิธีไดอะล็อกก็คือคุยไม่ได้ก็ต้องถอดแต่การคุยมันต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าต่อหน้าลูกหรือว่าต่อต
่อหน้าสาธารณชนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่ทิมจะหาคนที่มาเป็นตัวกลางในการเคลียร์เรื่องนี้ให้ไหมที่ผ่านมาอย่างที่เรียนนะ13เดือนที่ผ่านมาก็มีความพยายามทางผู้ใหญ่ที่เคารพทั้งสองฝ่ายเพื่อนฝูงผู้เชี่ยวชาญด้านการสมรสโดยเฉพาะมาตลอดแล้วก็ถ้าคุยกันด้วย2คนใหม่บางทีตอนนั้นเหตุผลมันใช้ไม่ได้เวลาอาจจะใช้ได้ตอนนี้ถ้ามันยังไม่ได้อีกมันก็อยู่ในกระบวนการศาลอยู่แล้วจริงๆอยากฝากอะไรก็คือตายเค้าดูอยู่ตอนนี้ก็อย่างที่ไม่ได้ต่างจากที่message ไปหาเขาว่าก็คิดว่ามานั่งคุยกันเถอะ2คนนึกถึงตอนที่เริ่มรักกันใหม่ๆก็ได้แล้วก็คอยคือเราก็ไม่มีใครที่ perfect ไปซะทุกอย่างไม่มีใครสมบูรณ์ไปซะทุกอย่างแต่ก็คิดว่าพอมีข้อดีอยู่บ้างเขาก็มีข้อดีอยู่บ้างก็พยายามมองในมุมนั้นแล้วก็ลองพยายามพูดคุยกันอีกสักรอบนึงแล้วก็มันเป็นเรื่องของครอบครัวก็คือมันมีแค่เราสองคนนะเขาจริงๆลูกก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่ามันกระทบกับลูกก็คือต้องเอาลูกมาเป็นคำนึงถึงด้วยแต่มันไม่ใช่เรื่องของใครคนอื่นอีกแล้วมันก็คือเอาคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไว้แล้วก็มีสติเยอะๆแล้วก็ลองมาพูดคุยกันว่ามันจะกำหนดได้ไหมว่าวิธีที่จะอยู่กันยังมีเสถียรภาพต่อไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้เนี่ยมันน่าจะทำได้อยู่นะก็อยากจะพูดกับเขาอย่างที่ได้สื่อสารไปแล้วว่ามันเราทำได้ดีกว่านี้คือยังคิดว่าเรายังแก้ปัญหานี้ได้ดีกว่านี้แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆว่ามันยังทำได้ไม่ดีเลยในฐานะพ่อแม่ของลูกก็น่าจะพยายามทำได้ให้ได้ดีกว่านี้แล้วก็ในส่วนตัวที่ได้จุดยืนที่ได้ชี้แจงไปชัดเจนก็คือว่าความมั่นคงทางอารมณ์ของลูกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าอะไรที่มันทำให้เกิดปัญหากับลูกก็คงอันนี้คงยอมให้ไม่ได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้โรงเรียนน้องก็ต้องเข้าไหนไม่โรงเรียนเลยเดี๋ยวก็เมษาทั้งคู่เพราะว่าโรงเรียนนานาชาติมันก็ประมาณนี้ใช่ไหมต้องเมื่อก่อนครับไม่ใช่มันเป็นสามคนนานาชาติเรียนเรียนวัดเนี่ยไม่ต้องเรียนอะไรก็คือจริงๆก็คิดว่ากองเชียร์ได้ออกไปแต่ว่าก็พี่ๆช่วยเป็นกาวให้หน่อยว่าให้มาพยายามคุยกันใหม่เธอแล้วก็เอาเหตุเอาผลเธอนะอย่าให้มันต้องกับได้นะครับก็ต้องพยายามนัดกันอยู่ครับแต่ก็ยังต้องยอมรับว่าไม่เดี๋ยวก่อนพี่ต้องให้พี่จ๋าก็ต้องไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาว่าโอเคผมก็ยุ่งด้วยนะครับช่วงนี้ผมก็ยุ่งด้วยอาจจะไม่ใช่ว่าทำไมยังไม่มาสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามันอาจจะเวลาไม่ตรงกันว่าเวลาของผมกับเวลาของเขามากกว่าแต่ตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่ต้องการจะทำก็คือว่าต้องขอยกลูกออกจากความขัดแย้งตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็หาเวลานั่งคุยกันยาวๆนานๆเอาให้มันตกผลึกให้ได้เอาให้มันจบให้ได้ถ้ามันยังไม่จบจริงๆก็ยังมีกระบวนการรออยู่ก็โอเคแต่ว่าการที่จะปล่อยให้ลูกต้องมาเป็นผลลัพธ์ของความขัดแย้งของเราพอไม่ไหวแล้วไม่ได้แต่จริงๆพี่ทิมต้องไม่เซ็นใบหย่าใช่มั้ยครับก็ใช่ต้องนัดเซ็นนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้คือเหมือนตายพี่รอบหย่าพูดจริงๆหลายเขาจะมองเสียใจแต่พี่ทิมต้องนั่งนิดนึงนี่1 2 3โอเคคือวันหย่านี้แล้วแต่ลูกมี2คนโอเคครับอันนี้คิดว่าแล้วที่เขตใช่ไหมครับแล้วแต่เราครับครับแต่ฝ่ายไม่ได้กำหนดค่ะว่าจะต้องอะไรผมก็ไม่ใช่ทนายแต่เข้าใจว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าบางคนที่เขาตกลงกันได้เขาก็ไปที่เขตโดยที่ไม่ต้องมีทนายไม่ต้องมีศาลเลยก็มีแต่ของเรามันตกลงกันไม่ได้เท่านั้นเองพี่เรียนยืนดูเสร็จเลยครับนี่เปิดยิ้มทั้งกว่าเลยแล้วเนี่ยต้องเล่าไ